ดีเจแมนเปิดแผนเตรียมปั๊มลูกคนที่สองตั้งชื่อรอแล้วความหมายดีมากดีเจแมนพัฒนพลเปิดใจมีแพลนปั๊มลูกคนที่สองกับภรรยาคนสวยใบเตยสุธีวันตอนนี้ตั้งชื่อไว้รอแล้วความหมายเป็นมงคลเป็นครอบครัวที่แฮปปี้และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหลังมีสมาชิกตัวน้อยน้องเวทมนต์เข้ามาเติมเต็มยิ่งทำให้คุณแม่สุดแซ่บใบเตยสุธีวันและคุณพ่อแมนพัฒนพลมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกวันแถมหนูน้อยเวทมนต์ยังเป็นที่รักของปู่ย่าตายายรวมถึงพี่ๆแฟนคลับอีกเพียบล่าสุดดีเจแมนก็ได้มาอัปเดตชีวิตเรื่องลูกผ่านรายการแซดสตอรี่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เผยเตรียมวางแผนเรื่องปั๊มทายาทคนที่สองที่หมายมั่นปั้นมือให้เป็นเพศชายและตั้งชื่อเสร็จสรรพไว้ว่าน้องจอมพลมงคลโสรสพร้อมเผยที่มาที่ไปกับความหมายสุดปังโดยดีเจแมนเผยว่ามีแพลนจะมีน้องคนที่สองตอนนี้ก็มีคุยกับคนมีประสบการณ์รวมทั้งปรึกษาหมอบ้างแล้วซึ่งใจอยากได้ลูกชายเพราะลูกสาวก็มีแล้วอยากให้เขามาดูแลปรึกษาพูดคุยเป็นเพื่อนกันและกันแถมมีการเตรียมชื่อไว้แล้วด้วยว่าจอมพลชื่อจริงมงคลโสรสซึ่งมาจากบทสวดที่ชอบเพราะตนเป็นสายมูถือศีล5ปฏิบัติธรรมตลอดและเชื่อว่าชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นชื่อที่ดีและมงคลที่สุดแล้วบูนบอดี้สแลมอวยพรหวานวันเกิดก้อยรัชวินแฮปปี้ไวฟ์แฮปปี้ไลฟ์โพสต์ซึ่งถึงภรรยาเนื่องวันคล้ายวันเกิดก้อยรัชวินที่ผ่านมา18มกราคมโดยทางด้านนักร้องหนุ่มร็อกเกอร์ตูนบอดี้สแลมก็ได้เขียนข้อความหวานแท็กตรงหาสุดที่รักทันทีว่า18มกราคม2021ขอให้หนูมีรอยยิ้มที่สดชื่นและสดใสแบบนี้ในทุกช่วงจังหวะชีวิตขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดทั้งในยามสุขและยามทุกข์จุดๆHappy wife happy life happy birthday ครับรักปนภาพคุณแม่บ้านเมื่อตอนไปเฝ้าไข้คนป่วยที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งงานนี้แฟนๆต่างก็ได้เข้ามาร่วมอวยพรให้ก้อยรัชวินมีความสุขและสมหวังกับทุกสิ่งอย่างที่สำคัญยังลุ้นให้มีเจ้าตัวน้อยมาเติมเต็มให้ครอบครัวได้สมบูรณ์แบบเร็วๆโดยทางด้านก้อยรัชวินก็ได้เดินทางไปทำบุญเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเธอต้อนรับวันเกิดอีกด้วย18มกราคมทำบุญวันเกิดที่วัดยานนาวาขอบคุณทุกคำอวยพรที่ส่งมาเมื่อวานนี้นะคะขอให้พรนั้นคืนกลับไปหาทุกคนร้อยเท่าพันเท่าเลยนักร้องสาวซานิอวดหน้าสดชาวเน็ตจำไม่ได้นึกว่าหนุ่มเกาหลีนักร้องสาวอารมณ์ดีซานินิพาพรทิติธนการอวดหน้าสดไร้เมคอัพชาวเน็ตถึงกับอึ้งจำไม่ได้หล่อละมุนใสจนนึกว่าเป็นหนุ่มเกาหลียกให้เป็นสาวตรงๆและอารมณ์ดีสุดๆสำหรับนักร้องสาวชื่อดังซานินิพาพรทิติธนกรหลังขยันสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนๆได้คลายเครียดกันแต่ล่าสุดเจ้าตัวกลับทำแฟนคลับอึ้งเมื่อลุกขึ้นมาอวดหน้าสดไร้เครื่องสำอางให้แฟนๆได้เห็นผ่านทางไอจีส่วนตัวโดยสาวซานิได้โพสต์ภาพและแปะแคปชั่นติดมุกตลกว่ามีแต่ฝุ่นว้อเยยขนาดบิ๊กแอสยังบอกเลยคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วแฮร์โรงานนี้นอกจากจะมีชาวเน็ตเข้ามาหาคืนกับแคปชั่นแล้วหลายคนยังเกือบจำไม่ได้ด้วยว่าคนในภาพคือใครเพราะอึ้งในความหล่อละมุนใสจนนึกว่าสาวซานิเป็นหนุ่มเกาหลีนั่นเองเพลงเผยคำอวยพรวันเกิดเป๊กสุดซึ้งขยันเติมรักให้ความรู้สึกไกลแต่ใกล้เพลงเผยคำอวยพรวันเกิดเป๊กสุดซึ้งขยันเติมรักให้ความรู้สึกไกลแต่ใกล้เมื่อแฟนหนุ่มทำหน้าที่ทหารอยู่กรมเพลงเผย
กำอวยพรวันเกิดขยันโพสต์หวานเติมรักเหมือนไม่ได้ห่างกันไกลสำหรับเพลงชนธิดาอัศวเหมหวานใจของหนุ่มเป๊กเสรณีชาญวีรกูลโพสต์รูปภาพหวานสุดโรแมนติกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมคำอวยพรสุดซึ้งเหมือนดังทุกปีที่ผ่านมาโดยเพลงได้รวบรวมรูปภาพหลายโมเมนต์พิเศษให้แฟนหนุ่มได้รู้สึกเซอร์ไพรส์เพลงชนธิดาก็อตล่าเป็กเสรณีเข้ากรมเชื่อมั่นแฟนหนุ่มทำหน้าที่ทหารอย่างดีเพลงคงเป็กฉลองวันเกิดสุดหวานฝ่ายชายมอบของขวัญล้ำค่าก่อนกลับเข้ากรมอนุทินพูดเรื่องแต่งงานถามลูกหรือพ่อหลังเป๊กควงน้องเพลงบุกเซอร์ไพรส์โดยเพลงได้เขียนข้อความอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มไว้ว่าแฮปปี้Birthday to my one and only _ another year older with youThese are some of photos we took together on our birthday the past few years. Let us hold hands and grow old together, my other half.Be proud together ในขณะเดียวกันที่มีชาวเน็ตรวมถึงคนรู้จักเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความรักหอมหวานของทั้งคู่เพลงก็ได้โพสต์รูปภาพเป๊กในวัยเด็กผ่าน IG Story อีกด้วยเรียกว่าหวานมอขึ้นเลยทีเดียวบุ๋มปนัดดาฉะเดือดถึงใครเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกทำเอากระตุกต่อมขาเผือกของแฟนๆได้อย่างดีเลยทีเดียวเมื่ออยู่ตัวแม่อย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาด้วยข้อความที่เดือดฉ่าไว้ว่าเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกทั้งนี้เจ้าตัวยังได้ทิ้งทวนแคปชั่นไว้อีกงานนี้ขอเอาชีวิตเข้าแลกงานนี้ต่างก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันอย่างยกใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงทำเอาองค์แม่ลงขนาดนี้โดยมีคนได้เข้าไปถามถึงตรงๆถึงนักแสดงท่านหนึ่งที่ตกเป็นประเด็นข่าวในช่วงนี้ว่าที่บอกสรรพคุณอาหารเสริมเกินจริงไหมแม่ซึ่งบุ๋มปนัดดาก็รับเข้ามาตอบกลับทันทีไม่ใช่ใช่หนักกว่านั้นเยอะทั้งนี้บุ๋มปนัดดาก็ยังไม่ได้เฉลยอย่างแน่ชัดว่าเรื่องที่โพสต์ถึงนั้นต้องการสื่ออะไรคงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวเลยทีเดียวดีกว่าจ้าแก้วณัฐพรส่งตาหวานร้องคาราโอเกะคู่ไฮโซไนโมเมนต์นี้เก็บอาการเขินไม่อยู่คลิปโลกทั้งใบเป็นสีชมพูสุดๆ สำหรับคู่รักคู่หวานแก้วณัฐพรเตมีรักกับนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อไฮโซไนประไนพรประภาเพราะตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่ากำลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์ฟินฟินจิ้นจิ้นออกมาให้แฟนคลับได้กรี๊ดกราดกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับคลิปวิดีโอล่าสุดที่เพื่อนซีแก๊งเฟอร์บี้อย่างมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงทองนางเอกสาวชื่อดังนำมาแชร์ลงบนอินสตาแกรมสตอรี่แอดมิ้นท์ชาลิดาซึ่งเผยให้เห็นอีกหนึ่งมุมหวานของแต้วกับไฮโซไนขณะที่ทั้งคู่กำลังร่วมจับไม้ร้องคาราโอเกะเพลงซัมวันไลฟ์อยู่ของนักร้องสาวเจ้าของรางวัลแกรมมี่อเดลและถึงแม้ท่าทางการร้องคาราโอเกะครั้งนี้ของทั้งคู่จะเต็มไปด้วยอาการเขินยังเห็นได้ชัดแต่ทว่าระดับความอินเลิฟที่ปรากฏให้เห็นในสายตาของแต้วณัฐพรก็ทำเอาใครหลายคนจักกะจี้หัวใจน่าดูเลยทีเดียวแต้วณัฐพรกักตัวเป็นเหตุปล่อยคลิปเต้นใส่เต็มกักตัววันสุดท้ายดราม่าจนได้แต้วณัฐพรปวดกล้ามท้องสุดปังแต่คอมเมนต์เถียงกันเดือดแต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามI'm not afraid to die.